สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาในช่วง6โมงครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นเรื่องราวของการปลดโค้ชอย่างกิเกเซเตียนนะครับซึ่งสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังสู่ยุคใหม่พูดกันแบบตรงๆเลยนะครับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในสโมสรบาร์เซโลนาเนี่เป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ รวมถึงเลี้นนเมสซี่นะครับอนาคตยังไงกันต่อเมื่อบาร์ซ่าเร่งปลดกิ G เกสเซเตียนไปแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับเรื่องราวของโรนัลคุมัน,นที่จะมาคุมทีมอ่ะคุมันเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับเป็นคนอาวุโสนะครับการที่เป็นคนอาวุโสเนี่ยจะสามารถก่อมเมสซี่ให้อยู่กับบาเซนอลต่อไปได้หรือเปล่านี่คือเครื่องหมายคำถามนะครับ อนาคตของหลุยส์โซเลสก็เช่นกันนะครับวันนี้เขาจะไปลงเอยกับสโมสรไหนนะครับอาจจะกลับไปอยู่ที่เดิมก็ได้นะครับที่เดิมคือที่ไหนล่ะนะครับเริ่มดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับอินเตราลานะครับก็เอาชนะชาร์เตอร์ดรเนตได้นะครับขาดร้อยนะครับ5ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ออินเตอร์มิลานได้ประตูจากมาร์ติเนสนะครับสประตูในทีที่19และ74นะครับอ่าแล้วก็อัมโบรสอัมโบซิโอนะครับอีก1คนนะครับนาทีที่64นะครับลูคาคูยิง2ลูกครับนาทีที่78และ84นะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกในปีนี้นะครับซึ่งรอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะพบกับเซบี亚านะครับที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวาน2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ก็ตามนี้นะครับยูโรป้าหลีกในปีนี้เนี่ยโหสนุกจริงๆนะครับแชมป์จะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับสโมสรบาร์เซโลนาครับก็ปลดกิเกเซเตียนเรียบร้อยนะครับก็ลูนาคุมานนะครับก็คาดการณ์กันว่านะครับจะถูกแต่งตั้งในสัปดาห์นี้แหละนะครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรบาร์เซโลนาครับ อันนี้ก็ดีลจบไปแล้วเช่นกันนะครับพลิกล็อกนิดนึงนะครับออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการด้วยนะครับสมองสอนเลวโซซิเดนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับดาบิดซิลานะครับกองกลางอัจฉริยะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยนะครับตอนแรกอ่ะจะลงเอยกับลาซิโอซิลาเลือกกับสเปนครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของดีลของเลวโซซิเดนะครับก็ตามนี้นะครับเซ็นสัญญา2ปีเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสมสรอนฮาร์เดฟิ์ทาวน์นี่ก็ประกาศเซ็นสัญญากับแดนนี่วอร์ดนะครับเซ็นสัญญา3ปีนะครับหลังจากออกจากคาร์ดิฟซิตี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ดีวจบแล้วเช่นกันนะครับสมสรอนสเวนเชตนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูของเชลซีก็คือเจมี่คุมมิงนะครับก็ย้ายแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลน,นี้เรียบร้อยนะครับอัปเดตนะครับ สโมสรเบอร์สตีนะครับบาสตีอ่าบาซซี่มันมีเบอร์ซี่กับบาซตีเนาะสโมสรบาซซี่ครับก็เซ็นสัญญากับแบ็คขวาคนใหม่นะครับก็คือเคียริงเรดวิงนะครับจากสโมสรอาซนบุกนะครับก็เซ็นสัญญาแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ก็ดีวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสรควีนส์พาร์คเรนเจอร์นะครับก็เซ็นสัญญากับลุคอามอสนะครับจากสเปอร์นะครับไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับเซ็นสัญญา3ปีนะครับ นี้ก็ดีวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรสวินดอนทาว์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลนะครับก็คือแมตต์สมิธนะครับแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ดีวจบแล้วเช่นกันนะครับนอริซิตี้ก็ประกาศเซ็นสัญญากับโอลิเวอร์สคิปนะครับจากสเปอร์ยืมจนจบฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรโลโคมทีฟมอสโกนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับ ฟาซิโออาฟาสโคซิสนะครับอาแคมานอนะครับจากสโมสรบอกโดนะครับในราคา5.5ล้านยูโรนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรไดนมโมมอสโคนะครับก็เซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ตัวใหม่นะครับก็คือนิโคล่ามาโลนะครับจากสโมสรไดนาัมซาสเกเฟนะครับค่าตัว7ล้านยูโรนะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรเวสต์บอมบิดอันเบียนนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับอามิดฟิลตัวใหม่นะครับก็คือมาติแอสเปเรล่านะครับจากสโมสรสปอร์ติ้งซีพีนะครับในราคา8.25ล้านปอนด์นะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรกาลาตาสลายนะครับไม่มีแฟนกาลาตาสลายอยู่ป่ะเนี่ยมีข่าวแล้วนะนานมีทีนะครับสโมสรกาลาตาสลายนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับแบ็คขวาชาวนอร์เวย์เนี่ยนะครับก็คือโอมา เอลเดลริียลนะครับจากสโมสรโอลิเปียกอสนะครับแบบฟรีๆนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรโซซิตี้นะครับก็เซ็นสัญญากับจอห์นนูมิมิเกลนะครับเซ็นสัญญา1ปีนะครับก็ย้ายมาจากสโมสรแทบซอนสปอร์แบบยกเลิกสัญญามานะครับเรามาอัปเดตนะครับเรื่องราวของคริสมอลลิงนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเตมิลานะครับ ก็ได้เจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกลงค่าตัวได้ที่20ล้านปอนด์นะครับรอดูการนี้นะครับอาจจะอาจจะเซ็นเลยเซ็นแบบฟ้าผ่าไปเลยนะครับก็รอดูกันนะครับผมอยากให้ดิวของคริสตมลลิงจบทักทีนะครับนานเกินไปแล้วนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสนะครับล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกับสเปอร์นะครับ2ทีมใกล้นะครับใกล้ที่จะยื่นข้อเสนอ เปาโลดิ巴านะครับก็ลองพิจารณา,นานดูนะครับอัปเดตเรื่องราวของสโมสรเซาท์แฮมตันนะครับก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเจมส์วอดพาวนะครับเซ็นสัญญา5ปีรวดเรียบร้อยนะครับอัปเดตเรื่องราวของเทียโก้คันธาร่าหน่อยนะครับเป็นประเด็นในสื่อต่างประเทศในเช้าวันนี้นะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยตกลงสัญญา4ปีกับคันธาร่าเนี่ยจบไปแล้วนะครับปัญหาตอนนี้ของลิเวอร์พูลกับบาเนมินิก mm hmm. ก็คือค่าตัวครับ สองสโมสรน,นะครับแจ้งข้อเสนอค่าตัวไม่ตรงกันนะครับทําให้ที่มาที่ไปของดีลของอาคาร์ทาร่าเนี่ยช้าไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับก็ให้มันจบโดยไวล้รกันดีลของคาคาทาร่าค่าตัวเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าตัวเลขไม่ตรงกันนะครับประมาณนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับในส่วนของการออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับจะมีข่าวของ นักเตะบางคนอยู่นะครับที่ผมจะต้องตามเก็บตกให้นะครับอัปเดตเรื่องราวของลุยโซเลสกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสสนอัจฉริดรรมนะครับก็พร้อมที่จะดึงนะครับลุยโซเลสกับสโมสสนนะครับก็ดูแล้วนะครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายของลุยโซเลสไปแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับอแจกซ์จะดึงกลับนะครับ อัปเดตเรื่องราวของสโมสรเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับล่าสุดนะครับประกาศขายนะครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็คืออิสซาดิออฟนะครับในราคาไม่ต่ํากว่า45ล้านปอนด์นะครับขายอยากเซ็นดิออฟไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอลหรือแมนยูอะพร้อมแล้วนะครับที่จะขายนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับล่าสุดนะครับ สโมสรรอัลมาดริดนะครับต้องการดึงตัวนะครับไดยอดอุปามกาโน่ไปร่วมทีมนะครับเราเห็นผลงานของไดยอดไปแล้วนะครับในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนะครับล่าสุดนะครับมัดริดจะดึงไปแทนที่เซอร์กิโอลามอสนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกข่าวไปครับสโมสรรอัเลมาดริดเนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะไม่เซ็นสัญญากับใครนะครับก็ข่าวนี้ก็ฟังหููนะครับอัปเดตเรื่องราวของฮามสโรดิเกสนะครับล่าสุดนะครับ ตอนนี้นะครับเขาต้องการมาเล่นในพิมลีกแต่ยังไม่บอกว่าสโมสรไหนนะครับเพราะว่ามาลิคเนี่ยตั้งใจขายนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับดิวนะครับดิวที่ออฟฟิเชียลอยากเป็นทางการและข่าวที่ใกล้จะตกลงกันนะครับค่าวนี้นะครับเรามาเข้าสู่ประเด็นรายสโมสรแล้วนะครับผมจะเริ่มต้นเรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนาก่อนเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับยังคงนะครับ ต้องการที่จะให้เลวเนลเมสซี่เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเมสซี่ได้แจ้งให้กับสโมสรไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้หลายๆวันก็ตกเป็นข่าวนะครับเมสซี่เองเนี่ยขอย้ายจากบารเซโนน่าโดยทันทีนะครับนี่คือความหมายของเมสซี่อ่ะแต่ว่าแรงข่าวในสื่อต่างประเทศนะครับยังมีความชัดเจนในเรื่องเดิมอยู่นะครับแต่ก็มีหลายสื่อเหมือนกันที่ออกข่าวมาว่าเมสซี่เนี่ยอาจจะตัดสินใจใหม่ เออเนี่ยประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้แหละเพราะอะไรเพราะหลังจากนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคืนนี้ปลดกิเกเซเตียนไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปลดอาบิดาวนะครับคือเมสซี่ผมเชื่อว่านะอาปัจจัยหลายๆอย่างที่มันเป็นอะไรอะข้อขัดแย้งของเมสซี่อะก็ลังจะถูกเคลียร์ไปนะครับเมื่อเคลียร์ได้อะเจ้าตัวรู้สึกดีขึ้นให้เวลานิดนึงนะครับอาจจะพิจารณาอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ย เมซี่ได้แจ้งสโมรสรไปแล้วนะครับว่าขอไปเลยนะครับซึ่งต้องติดตามข่าวกันต่อนะครับแล้วก็นึงอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับอนาคตของเมซี่จากนี้เป็นอย่างไรกันต่อนะครับคือเอาตรงๆเลยนะครับการที่จะใครจะเซ็นสัญญากับเมซี่ในเวลานี้เนี่ยนอกจากค่าเหนื่อยค่าตัวนะครับในการที่จะย้ายทีมเมื่อมีสัญญาอยู่นะครับในสื่อบอกไว้นะครับว่า จะต้องใช้นะครับต้องใช้เงินประมาณ350ล้านปอนด์เนี่ยครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การใช้เงินล้วนๆนะครับไม่ใช่ว่าเมสซี่เนี่ยรูปการนี้ขอย้ายทีมนี่คือคือไปเลยอะ่ะมันไม่ไปเลยไม่ได้เพราะมันมีสัญญาพ่วงถึงปี2021นะครับฉะนั้นการที่เมสซี่จะย้ายทีมนะครับในสื่อบอกไว้เนี่ยต้องใช้งบประมาณประมาณ350ล้านปอนด์นะครับก็สโมสรในเมืองแมนเชสเตอร์จ่ายได้ทั้ง2ทีมนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องผมพูดครั้งเดียวจบนะครับเมสทีมที่จะไปต้องเล่นยู่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับซึ่งทีมในเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้ง2ทีมก็เล่นยู่าแชมเปี้ยนลีกด้วยทั้ง2ทีมนะครับอันนี้เปรียบประเด็นให้ฟังทีละชอ็อตละช็อตนะครับทีนี้เดี๋ยวอันสุดท้ายเรื่องราวของบาร์เซโลนาเมื่อกี้เมสซี่นะครับจบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่บาร์เซโลนาจะต้องทำก็คือกลับมาสนใจในไมค์ครั้ง ตามที่เมสซี่ต้องการ 1. กดปลดกิเก้เซเตียนนะ 2. ตั้งโรนันคูมันนะครับที่มีเป็นคนอาวุาโสโนเนี่ยมาคุมทัพเพราะโรนันคูมันเนี่ยเป็นต้นตำรับของบาร์เซโลนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ 3. ปลดเอลิกอเบดาไปนะครับคนที่ขัดแย้งกับเมสซี่อ่ะนะครับ 4. พลิกฟื้นดิวเนมากลับมานี่แหละครับ4เหตุผลเนี้ยล้างเมสซี่ได้นะครับผมบอกในประเด็นหนังข่าวเลยว่าจะล้างเมสซี่ยังไงเนี่ยนะครับทีนี้ เรื่องราวของเนย์มาร์ยังไม่จบนะครับล่าสุดในเช้าวันนี้เนี่ยหลังจากปลดกีเก้เซเตียนไปแล้วนะครับดูเหมือนว่านะครับการที่บาเซลนาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับจำเป็นที่จะต้องมีซูเปอร์สตาร์เนี่ยเข้ามาอุ้มทีมนะครับนักเตะเพียงคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นนักเตะระดับโลกนะครับสามารถพลิกสโมสรพลิกเกมได้อยู่แล้วนะครับวันนี้มีการพูดถึงเนย์มาร์นะครับเนย์มาร์เนี่ยจะเป็นคนที่พลิกบาเซลนากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ย สัญญาเนมาเนี่ยเหลือไม่ถึง2ปีนะครับและถามว่าช่วงเวลาที่บาร์เซโลนาแย่อย่างนี้เนมาควรกลับมาไหมล่ะถ้ากลับมา1ขวัญกำลังใจเมสซี่อยู่ต่อผลงานดีขึ้นบาร์เซโลนายังคงน่ากลัวเหมือนเดิมครับนี่คือเรื่องที่บาร์เซโลนาต้องทำให้จบในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตินโอลโลนโดกันเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของคริสติโรโลโดในเช้าวันนี้เนี่ยก็เป็นการเรียกร้องให้ สโมสรยูเวนตุสครับดึงคาร์เลมเบนเซม่านะครับมาร่วมทัพกับยูเวนตุสครับตามรายงานจากเกสเซต้าเดโรสปอร์ตนะครับว่าโรนัลโดเนี่ยได้บอกกับเจ้าหน้าที่ในสโมสรนะครับว่าสโมสรยูเวนตุสเนี่ยถ้าอยากประสบความสําเร็จในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมีความจำเป็นต้องดึงคาร์เลมเบนเซม่านะครับวัย32ปีมาร่วมทีมยูเวนตุสนะครับคือโรนัลโดเนี่ยอาจจะมองเรื่องของการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของเบนเซม่าก็เป็นได้นะครับก็ตามนี้นะครับ รอดูกันนะครับอัปเดตเรื่องราวของฟรีเป้คูตินโยนะครับล่าสุดนะครับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนที่บาร์เซโลนานะครับฟรีเป้คูตินโยนะครับอาจจะกลับมามีอนาคตที่ถิ่นคัมนูอีกครั้งนะครับตามรายงานนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยคูตินโยเนี่ยก็รอให้จบศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศก่อนนะครับสถานการณ์ของคูตินโยที่บาร์เซโลนาปล่อยตัวมาเนี่ยตอนนี้นะครับเมื่อจบปลีกนะครับเขาสามารถเจรจาหาสัญ าหากับสโมาหาเป็นไงอ่ะสโมสอนใหม่ได้นะครับเวลานี้เนี่ยเจรจากับอาร์เซนอลอยู่นะครับแต่ว่าต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลจะประกาศอย่างเป็นทางการไหมนะครับเพราะว่าไม่มีข่าวออกมาเลยว่าเขาตกลงกับอาร์เซนอลล่วงหน้านะครับแต่การเจรจานเนี่ยเจรจาไปแล้วนะครับฉะนั้น2ทางกับบาร์เซโลนาแบบมีอนาคตกับเล่นกับอาร์เซนอลแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลหน้านะครับ ก็ตามนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวของครูตินโญ่ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาซียนแวนเกอร์ er กันนะครับล่าสุดนะครับอาเซียนแวนเกอร์ er นะครับจะอาจจะรับงานคุมทีมหรือเปล่าทีมชาติฮอลแลนด์น่ะเออตามรายงานนะครับหลังจากที่สโมสรบาร์เซโลนานะครับกำลังจะแต่งตั้งโลนันคูมันนะครับคุมบาร์เซโลนาตำแหน่งผู้การทีมชาติฮอลแลนด์ว่างครับก็อาจจะกลายเป็นโอกาสของ อาซายแมนเกอร์มาคุมทีมเออเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะจริงหรือเปล่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์ซันโชกันนะครับเจอร์ซันโช่เช้านี้มีข่าวนะครับเมื่อคืนนี้ผมขึ้นหัวข้อว่าตั้งใจย้ายเออนตะ่ตั้งใจย้ายจริงเพราะเมนูเมนูเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดนักเตะแบบไม่มีอะไรละไม่ไม่มีการแข่งขันละเข้าสู่การสนใจการเสริมทัพแบบเป็นทางการนะครับก็ สโมสรบุลเซียหลอดมุนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับเมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนำเสนอว่ายังคงรอการยื่นข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับบรรดาไมเคิลซอกนะครับแล้วก็นักเตะหลายๆคนนะครับแล้วก็โค้ดบางท่านนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของซานโช่จะอยู่กับดอดมุลต่อไปนะครับ แต่เช้าวันนี้นะครับแตกต่างกันไปนะครับตามรายงานจาก Sky Sports News นะครับว่าสโมสรบรุูเซียดอร์บุนเนี่ยยังคงรอดิวก้อนใหญ่ของซานโช่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้เพราะเวลาในตลนาดนักเตะหมด5ตุลาคมนู่นนะครับในทางฝั่งบุนเนี่ยก็ยังออกข่าวไม่อีกนะครับเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าสโมสรบรูเซียดอร์บุนนะครับวากเก้ได้บอกนะครับว่า ไม่มีความจำเป็นต้องขายซานโชยังคงประโยคเดิมเลยแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเก้บอกว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเสียเงินอะไรใดๆนะครับก็คือมีนักเตะอยู่ในมือนะครับแล้วก็ค่าจะเซ็นสัญญากับซานโชเนี่ยมันก็ต้องตามราคาที่ตกลงกันไปนะครับก็เนี่ยประเด็นปลายเปิดทางนั้นเลยนะครับบทสัมภาษณ์ของอาขายนะวาเก้ ake, เนี่ยน่าจะพอเชื่อถือได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นเงินก้อนใหญ่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดักลาสคอสตากับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับล่าสุดนะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะพิจารณายื่นข้อเสนอนะสำหรับดักลาสคอสตาโดยที่ไม่ต้องไปห่วงเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บเก่าๆนะครับตามรายงานนะครับว่าตามเมียนจากาผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายนะครับก็คือเจลูก้าดีมาซิโอนะครับก็ได้เป็นได้บอกกับทางสกายสปอร์ตนิวนะครับว่า ยูเวนตุสต้องการให้ดักลาสคอสตาไปนะครับและแมนยูก็เข้าใจสถานการณ์นี้อยู่นะครับดักลาสคอสตา a เนี่ยถือว่าเป็นการซื้อขายที่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับก็สัญญาหมดในปี2022ดักลาสคอสตานะครับยิงไป10ประตูจากการลงสนาม101นัดตั้งแต่ย้ายมาจากตูเลนเมื่อ3ปีก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับอยู่ที่โซชาแล้วดักลาสคอสตาค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอเลิกุน่าโซชานะครับเมื่อ16ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียกนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาคุยอ่าคุยทุกอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับในเกมยูโรปาลีกนะครับซึ่งปัญหาต่างๆนะครับก็ถูกเคลียร์กันในห้องแต่งตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องปรับปรุงตัวเองในฤดูกาลหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับก็ ตามนี้ไม่เป็นไรครับมันจบไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับซิตี้วันนี้เป็นข่าวกับดักซาสรูิกแล้วนะครับดักลาสซูิกนะครับเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางของสโมสรแอสตันวิลล่านะครับสูงเสื้อหมายเลขหแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติบราซิลนะครับก็เปปกาดิลาต้องการในราคาประมาณ25ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับก็ยื่นมานะครับ อัปเดตนะครับเรื่องราวของคายฮาวเวิร์สกันนะครับโอ้โหให้ผมไม่พูดเรื่องคายฮาวเวิร์สนี่ไม่ได้เลยนะเรื่องราวของคายฮาวเวิร์สในวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปครับเอาผมเล่าแบบสรุปเนาะว่าคายฮาวเวิร์สเนี่ยต้องการย้ายทีมแต่สมสรนไบร์เออร์ลูเซนไม่ยอมลดค่าตัวครับในต้องต้องราคา100ล้านยูโรโอ้โ oh, ห oh. งานก็เข้าครับ ห0 0รล้านยูโรหรือประมาณ90้าสิล้านปอนด์เนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยตอนนี้ยื่นมาเต็มที่เนี่ยแปดสิบล้านปอนด์ครับและเชลซีจะไม่เพิ่มเงินอีกแล้วปัญหาอยู่ตรงนี้1ิบล้านปอนด์ปัญหาอยู่ตรงนี้เขา,าต,ต้องการเงินสดอ่ะแ80ดสิล้านปอนด์เป็นดีลของคาาวเวิร์แล้วก็จะจบเลยนะครับแต่ไบเอ์ลูคเซนเนี่ยไม่ยอมครับต้องการหนึ่งรล้านยูโรหรือประมาณ90้าสล้านปอนด์ฉะนั้น ดวของคายฮาวเวิร์สครับผมบอกแฟนเชลซีเลยว่ายังไม่ประสบความสำเร็จครับก็รอกันต่อไปก่อนนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวของใครออะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูนิดนึงลิเวอร์พูลไปแล้วอ่าลิเวอร์พูลเรื่องราวของคันธาร่าปิดท้ายนิดนึงนะครับก็ปฏิเสธปฏิเสธกันตรงที่ว่า ตอนนี้รายละเอียดส่วนตัวของลิเวอร์พูลเหมือนที่ผมพูดไปในข่าว4ปีนะครับจะเซ็น4ปีปีแล้วก็ค่าเหนื่อยจบไปแล้วทีนี้เนี่ยการพบกันนะครับตามรายงานจากเดอะการเดียนนะครับก็เจ้าหน้าที่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็พบกับเจ้าหน้าที่ของบาเยอร์มินิกนะครับแล้วปรากฏว่ายื่นราคากันอา้าวราคาไม่ตรงกับที่พูดไว้เนี่ยครับราคาไม่ตรงกับที่พูดไว้คือลิเวอร์พูลอาจจะเสนอตัวเลขหนึ่งอะ ไปเสนอตัวเลขมันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับตรงกันยากถ้าไม่ได้คุยกันมาก่อนนะครับตัวเลขไม่ตรงกันนะครับก็ลิวพูให้เหตุผลว่าเนื่องจากการระบาดของโควิดนะครับลิวพูไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินเต็มจํานวน30ล้านปอนด์สามสิบล้านยูโรหรือประมาณ27ล้านปอนด์ราคาต้องน้อยกว่าน,นั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทั้ง2สโมสรต้องเจรจากันใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับปลดกีเก้เซเตียนไปแล้วบาเซลูนาหันมาสนใจเนมาร์ลอกปลดอิริกอเบดาอีกคนหนึ่งนะครับทุกอย่างที่ทำนะครับล้วนแต่ล้างเมซี่ไว้ทั้งนั้นเลยสถานการณ์ของบาเซลนานะครับยังไงก็ต้องล้างอะ่ะตั้งโรนันคุม,มันเป็นเ้าเรียกว่าไงนักเตะที่มีความเป็นบาเซลนาอย่างเต็มเปี่ยม เป็นอาวุโสแล้วก็คุยกับเมซี่ได้เนี่ยความอาวุโสนะครับมันคุยกับคนรุ่นหลังๆได้ทีนี้เนี่ยถ้าเมซี่เลือกย้ายทีมก็ต้องมาพรีเมียร์ลีกก็จะมี2ออทีมเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยรอต้อนรับอยู่นะครับก็โดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพูดก,กันไปเลยนะครับส่วนดีลของคายฮาวเวิร์สเนี่ยผมเชื่อว่ามันพลิกล็อกมากเลยนะเพราะว่าอยู่ๆอ่ะไบเออร์ลูคุเซนเนี่ยเขาอยากจะได้ค่าต,ตัว100ล้านปอนด์ โดยที่ไม่ลดเลยไม่สนใจเรื่องโควิดด้วยนะครับเลยเป็นที่มาที่ไปของการเซ็นสัญญาไม่ได้กับเชลซีนะครับน้าปวดหัวแทนเงินคารวเวิร์ก็พูดไปแล้วนะทางสโมสรน่ะว่าผมต้องการย้ายแต่คุณก็ยังดึงค่าตัวอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นของเชียโก้คันธาร่าของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เงินเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องคุ้มประมาณนี้นะครับก็ติดตามมาต่อเนาะเรื่องราวของตลาดนะักเตออสุดท้ายซันโช ซานโชเนี่ยก็ฉันก็ยังรอเธออยู่ะนะครับดอทมูลนะครับเอามาเลยหนึ่งรยล้านหนึ่ง้แดล้านปอนด์นะครับคือถ้ายื่นเต็มก็จบครับแมนเชสเตอร์ยูเตดต้องการซานโชเพราะว่าอะไรเราเห็นรอบรองชนะเลิศยูโรป้าหลีกแล้วเนี่ยถ้ามีซานโชนะครับฉีกกองหลังอะ่ะเข้าไปส่งให้เพื่อนทำประตูอะ่ะแมนยูเข้าชิงชนะเลิศแน่นอนนะครับอันนี้ผมพูดเปยๆไ,ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับ สดที่นี่ที่เดียว t ูวิชั่นนะครับสนใจสมัคร t ูวิชั่นโทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ